สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคนจริงใจไม่ท้อกันอีกครั้งครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการของเราจะพาท่านผู้ชมมาติดตามชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับซึ่งประสบกับภาวะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือป่วยเป็นผู้พิการติดเตียงเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรและสังคมได้ช่วยเหลืออย่างไรกับเขาบ้างเราลองไปติดตามเรื่องราวของเขาครับความสุขของคนเราคือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้อยู่กับครอบครัวได้ทำกิจกรรมนำมาซึ่งความสุขร่วมกันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าครอบครัวคุณยายพลิ้งบุญญาสิทธิ์แห่งตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเคยมีความสุขบ้างหรือไม่ยายพลิ้งและสามีมีลูก8คนหญิง7ชาย1แต่ลูกก็เสียชีวิตตั้งแต่คลอดได้ 1-2 เดือนถึง3คนเหลือแค่ลูกสาว5คนที่มีชีวิตอยู่รอดจนโตแต่ยายพลิ้งและสามีก็คงไม่คิดมาก่อนว่าลูกสาว4ใน5คนนี้จะมาทยอยป่วยด้วยภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนกลายเป็นคนพิการในวัยไม่ถึง30พี่ศิวิไลกับวัย61ในวันนี้คือลูกสาวคนแรกที่เริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วคุณหมอว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงมาตั้งนานแล้วไงเกือบ30ปีแล้วมั้งตอนเป็นมาอยู่เท่าไหร่มันก็เริ่มมาเรื่อยๆตอนประมาณเกือบ30แล้วก็มาหนักเอาตอน30กว่าอาการครั้งแรกเป็นยังไงมันก็ค่อยๆอ่อนลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นทีเดียวมันแค่ไอ้เดินไปบางทีมันอยากล้มมันล้มไม่รู้ตัวเดินไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกก่อนหน้านี้ทํางานอะไรทํางานที่โรงทกสโรงงานทกสจ้ะเป็นโรงเป็นสาวโรงงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นมีครอบครัวยังตอนนั้นยังไม่มีก็ยังทํางานอยู่มาเกือบ10ปีแล้วคุณป้าแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ก่อนที่จะป่วยใช่ไหมที่แต่งงาน25แต่งงานแล้วยังไม่ก็ยังแข็งแรงอยู่ยังปกติอยู่ทำงานได้อยู่มีลูกไหมมี1คน มีทีหลังแล้วอาการป่วยของเราส่งผลมันก็รักษากันเรื่อยๆอ่ะเนาะมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ค่อยอ่อนลงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือล่าสุดตอนนี้อาการเป็นยังไงครับช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้สักอย่างก็พากันรักษาก็อยากจะหายอ่ะเนาะความอยากจะหายก็รักษากันโรงพยาบาลก็ไปที่ไหนหมอที่ไหนดีก็ไปกันก็ไม่หายไปมาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีขึ้นหมอตรงไหนดีก็ไปกันเมารถไปกันมั่งอะไรมั่งสาวตอนนั้นพ่อยังอยู่พาลูกรักษากันไปรักษาด้วยกันหมดเลยที่น้องทั้งหมดจนหมดจนไม่มีที่ละเหลือแต่ที่บ้านที่อยู่อาศัยทุกวันจ้าจากเมื่อก่อนมีที่นาทำมาหากินถึงถนนเลยติดถนนใหญ่จ้าติดถนนใหญ่พ่อก็ต้องขายรักษาลูกกันแล้วคุณแม่อะไรหรอครับคุณแม่ก็เพิ่งมาเสียเมื่อตอนใกล้ๆสิ้นปีนี่เองวันที่27ธันวาแม่เพิ่งเสียใกล้สิ้นปีบอกคุณแม่ได้รางวัลแม่ดีเด่นด้วยจ้ะได้ในตอนนั้นคุณอำนาจเขามาเริ่มมาทำเรื่องอะไรเงี้ยมาดูแลคนพิการเขาก็สอบถามอะไรเงี้ยคุณแม่ดูลูกทุกคนคนพิการทุกคนก็ไม่รู้เขาทำยังไงเนาะได้รางวัลดีเด่นแม่ก็ไปรับที่โรงพยาบาลไงโรงพยาบาลสระบุรีหรือไงก็ไม่รู้เนาะตอนก็แม่ยังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นแม่ยังไม่หลงยังจำได้ยังอะไรได้
แม่ก็ดูแลลูกทุกคนห่วงทุกคนแหละรักลูกทุกคนแล้วความเป็นอยู่คือเราคุณป้าศิวิไลแต่งงานมีสามีมีครอบครัวก็แยกมาอยู่เป็นครั้งละแยกมาอยู่ส่วนตัวมีโรคแทรกซ้อนจากอาการนี้เมื่อปีที่แล้วก็แย่อยู่เหมือนกันดวงไม่ค่อยดีแล้วมั้งอาการแย่เลือดมันติดกระแสในเชื้ออะไรก็ไม่รู้นะเชื้อในกระแสจ้ะไปอยู่โรงพยาบาลเขาให้2อาทิตย์กว่าหมอให้หมอยาตัวแรกก็ไม่ถูกฆ่าเชื้อตอนตัวที่2ถึงมาถูกเขาก็ฆ่ายาเอายาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ว่าโรงพยาบาลเตียงไม่ค่อยว่างแล้วเขาก็เลยให้มาบ้านให้หมออนามัยมาให้ยาฆ่าเชื้อที่บ้านอาทิตย์หนึ่งพอครบอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ให้ไปโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งไปอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งไปตรวจดูว่ามีอะไรแทรกซ้อนอีกไหมไปอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เลยกลับมาแล้วทีนี้ลุกไม่ได้เลยนอนอยู่กลางบ้านเป็นเดือนเลยอ่ะข้าวทานไม่ได้เลยอ่ะผอมมากตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผอมมากๆเลยทานอะไรก็ไม่ได้ทานอะไรก็ไม่ได้จะอาเจียนออกหมดแล้วมันทานมันไม่อยากกินไม่อยากอะไรมันไม่ให้กินอะไรเลยอ่ะพยายามกินน้ำดื่มน้ำเอาโจ๊กช้อนหนึ่งทีไม่อยากกินเลยมันไม่ให้กินยังไงก็ไม่รู้กินไม่ลงไม่ลงเลยไม่มีแรงนั่งก็นั่งไม่ได้นะต้องนอนอยู่กลางบ้านเดือนกว่ากับสองเดือนแล้วทำยังไงถึงได้พอดีตอนนั้นช่วงนั้นนักเรียนพยาบาลที่เขาฝึกงานนะเนาะเขาอยู่ปีหนึ่งเขาก็มาดูแล3คนต่อคนหนึ่งเขายังมีมาช่วงหนึ่งตอนนี้ไม่ได้มาแล้วนานแล้วตอนนี้เขาขึ้นปี2แล้วโทรมาหาวันนั้นก็มีพยาบาลฝึกหัดมาจ้ะแล้วค่อยๆดีขึ้นค่ะโรงพยาบาลแล้วเขาก็ดูแลดีเช็ดตัวเช็ดอะไรบางทีสระผมเนาะมันถ้าลูกเขาอยู่คนเดียวเขาก็เอาไม่ไหวเขาก็ทำให้สามคนช่วยกันเขาก็ออกบีบนวดอะไรอย่างเงี้ยขณะที่พี่ประชุมน้องสาวคนรองวัย56ก็เริ่มป่วยด้วยโรคเดียวกันกับพี่สาวขณะที่อายุได้แค่28เท่านั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตอนอายุเท่าไหร่28อายุ28เริ่มเป็นอาการเป็นยังไงแต่ว่าเดินไปก็หกล้มไม่รู้สาเหตุตอนนั้นเราทำงานนะจ้ะทำงานมือทองกระสอบทำงานประจำทำงานประจำจ้ะแล้วอาการของเราตอนนั้นพอ28ปุ๊บมันอยู่ก็เดินไม่ได้เลยแล้วไม่มันก็อ่อนแรงทีละน้อยก็ไปหาหมอเขาตรวจเลือดเขาบอกว่าเลือดดีทีนี้พ่อยังอยู่เนาะตอนนั้นหมอที่ไหนดีพ่อก็พาไปยาหมอโบราณกินยาเป็น7-8หม้อนจะท้อน่ะมันท้อบอกพ่อว่าพ่อน่ะไม่ไปไหนแล้วตายก็ตายบอกพ่อจ้ะพ่อยาที่ไหนดีก็ไปจนท้อนั่นแหละจ้ะก็เลยไม่ไปก็ยังว่ากินยาแก้ไข้ก็ยังว่าหายจ้ะไอ้โรคไม่คงไม่หายหรอกแค่กรรมพันธุ์แต่พ่อแม่ก็ไม่เป็นแต่ลูกทำไมเป็นพออายุ28แล้วเริ่มเป็นกันไม่ได้เป็นพร้อมกันจ้ะพอไปรักษาหลายที่แล้วก็ไม่ดีขึ้นจ้ะไม่ดีขึ้นหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้เป็นที่ไหนจะคิดเองหมอเขาไปบอกพี่เองท้องพอเป็นตอนแรกก็เสียใจเหมือนกันแบบไปไหนมาไหนได้เสียใจก็จะโดดลงบ้านเหมือนกันตุ๊กเกไปเนาะเคยไปไหนมาไหนได้นอนไม่หลับกลางคืนคิดจะนอน
เราตกกันเลยใจนั่งคิดกลางคืนคิดจะฆ่าตัวตายเออท้อไงตอนนั้น28ใช่ไหมเดินไม่ได้ไปรักษาใช้เวลานานไหมรักษาที่รู้สึกว่ารักษาไม่ไหวแล้วถึงจะตัดสินใจไม่ดีเจอก็ประมาณเกือบปีนั่นนะเคยมีอาการป่วยแทรกซ้อนอะไรในการช่วยที่ทำต้องมีโรคประจำตัวคือฉี่ไม่ค่อยออกแต่ว่านอนมากจึงเอาหมอนไว้อย่างนี้หมอเขาบอกถ้าฉี่ไม่ออกก็ต้องไปโรงพยาบาลใส่สายเป็นเดือนนั่นแหละถึงเอาโรคประจำตัวจะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแต่นอนเป็นอาการเท้าที่บวมเกิดจากอะไรก่อนนี้มันก็ไม่บวมนะแบบว่าเขาคนใส่สายทีนี้เขายกไปเนาะเขาไปชนเสาเมื่อก่อนไม้กระดานหักลงไปเพราะทับนั่งทับอยู่ตั้งนานกว่าจะออกคนอาบน้ำอุ้มไปไม้กระดานหักล้มทับพ่อขาทับตั้งนานแทบจะใจจะขาดกว่าเขาจะออกได้กว่าเขาจะลุกได้นะแล้วก็พี่ยังเขาพาไปหาหมอเที่ยงคืนได้แล้วเนาะมันปวดแต่ก็ไปสายทะเลแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรและคงไม่มีใครคิดว่าน้องสาวคนรองลงมาอย่างป้าพรศรีที่วันนี้อยู่ในวัย54จะป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนพี่ๆทั้งสองคนตั้งแต่ตอนอายุ28เช่นกันก็มึนหัวเหมือนมีความดันหรืออะไรสักอย่างเวียนหัวแล้วก็เริ่มกระดูกเนี่ยมันก็แก๊กแก๊กบอกไม่ถูกอ่ะพ่อก็พาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนปัญญาจนหมดเงินหมดที่ไปเยอะเลยจ้ะก็เลยตำเลยพ่อก็เสียใจตอนอยู่ไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไงก็พ่อเสียก่อนแม่พ่อเสียไปตั้งปีพ่อนี่เสียตั้งแต่อายุ68ลูกพ่อสาวอะไรจำไม่ต้องถามไอ้นกน้อยจ้ะก็พ่อเสียแล้วก็คุณแม่เพิ่งเสียไม่กี่เดือนได้9เดือนแล้วมีตายมาทันวาแล้วความเป็นอยู่ของเราหลังจากที่เรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราพักอาศัยยังไงอยู่ยังไงก็อยู่กันตามภาษาน้องๆพี่กันมีอะไรก็เรียกที่น้ำท่วมถึงจะได้เห็นหน้ากันคนน้องข้างล่างอ่ะจ้ะถึงจะขึ้นมาได้เจอกันคำว่าตลอดน้ำท่วมจ้ะน้ำท่วมถึงจะได้เจอกันแล้วก็ตะโกนถามว่ากินอะไรไหมอะไรไหมนั่นแหละถึงที่ได้คุยกันที่มดกัดพี่สาวก็ให้เขาโทรหาหลานหลังมุนเนาะไอ้นั่นก็กลัวพี่มาไม่ได้กลัวนอกจากพ่อเขาอยู่เขาถึงจะมาได้ก็รอจนแจ้งแล้วบางทีจ้ะรอสว่างจ้ะที่นอนหน้าคว่ำหน้าอะไรไปก็นอนไปอย่างนั้นนอนไม่หลับก็ต้องทรมานอย่างนั้นแหละทั้งคืนไม่มีคนดูแลพูดง่ายๆว่าคือในภาวะฉุกเฉินใช่ใช่จะไม่มีใครดูแลใกล้ชิดใช่ที่กดทับนอนกดทับเจ็บมากก็ต้องนอนอย่างนั้นทั้งคืนแล้วความเป็นอยู่ของเราก็ถือว่าค่อนข้างลำบากลำบากมากไม้ตัวนี้คือเอาไว้กันเวลาไม่มีใครมาดูจนช่วงบ่ายกันหน้าความหรืออะไรไปยกเอกได้แขนเราไม่มีแรงไม่มีทำให้การทรงตัวเราเนี่ยจ้ามีไม้นี่สำคัญกันนี้ถ้าอยากกินน้ำก็เกี่ยวแล้วก็ดูโทรทัศน์ก็ใช้รีโมทแต่นี่เอาจิ้มเอาจ้าใช้คือเราเอาความสามารถของเราเฉพาะตัวใช้ได้แค่นี้ในร่างกายที่มันเอื้อมจ้าจ้าตอนนี้คือสภาพของเราคือเดินไม่ได้แน่นอนเดินไม่ได้แขนยกได้ไหมครับได้แค่นี้มือตกหมดแล้วจ้ะนิ้วอย่างเดียวจ้ะยกไม่ได้จ้ะได้แค่เนี้ยแต่ความรู้สึกคือพอจับมาโดนรู้สึกอยู่เจ็บอีกหรืออะไรเจ็บหมดแต่มันไม่มีแรงไม่ได้แล้วหลังล่ะหมายถึงว่าเรามีแรงล้มตัวมีการได้อย่างนี้ได้ความหน้าอย่างนี้ได้จ้ะต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่พูดถึงขยับได้ไหมครับคุณทองถ้าต้องมีพี่เลี้ยงงอให้ตอนเช้าจะยืดระบบหนึ่งสายมาก็จะยืดเอายืดนั่งได้เพราะว่าแผลกดทับมันจะมี
ขากันเจ็บนั่งอย่างนี้วันนั่งทั้งวันจ้ะนั่งทั้งวันมันจะไปไหนไม่นะไม่แต่ก็ต้องทนจ้ะหลังจากพี่ๆทั้ง3คนป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันหมดน้องสาวอย่างพี่นกน้อยก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าตัวเองจะเป็นเหมือนพี่ๆหรือไม่ซึ่งในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกันโดยอาการเริ่มมาตั้งแต่อายุ27กล้ามเนื้อทุกคนจะเหมือนกันหมดคือจะเป็นตั้งแต่ขาก่อนขาจะไม่มีแรงเวลาเดินมันจะเดินปัดปัดขาปัดปัดก็รักษากันมาทุกๆคนก็ตอนนี้หมอก็ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ความพิการของประเภท4จ้ะแล้วตอนเป็นนี่ตั้งแต่ตอนเป็นนี้เป็นระดับอายุ20ขึ้นทุกคนประมาณ27 28จ้ะทุกคนมาจ้ะตั้งแต่คนที่1ถึง4ในระยะแรกของการเป็นที่เดินปัดไปปัดมาจ้ะเท้าจะปัดไปข้างนึงเป็นเหมือนกันหมดค่ะเราได้ไปพบแพทย์กันมั้ยก็ได้ไปรักษาอยู่แต่ก็ไม่หายตอนครั้งแรกๆที่ไปหาคุณหมอพบหมอคุณหมอบอกว่าไงเป็นตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวตรงนี้พี่ไปทำงานอยู่กรุงเทพก็พี่สาวพี่ศิวิไลจะเป็นคนแรกรักษาหมอแผนโบราณรักษาแผนปัจจุบันทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นก็เลยปล่อยจะหมดปัญญาแล้วก็ดูแลจ้าเสียหมดทุกทีก็มีไรมีหนาอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็เอามาขายส่วนนี้มารักษาลูกๆก็หมดคุณพ่อก็คงจะตอมแทนลูกด้วยที่ลูกเป็นแบบนี้ตอนคุณพ่อเสียก็จะเป็นมา2คนแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆที่4ก็เป็นมาแล้วก็มาพี่อาการป่วยของเราเนี่ยคือตอนนั้นคนแรกก็คือพี่สาวคนโตและที่ประชุมป่วยเนี่ยเราเริ่มมีอาการของเรามันมีเริ่มมีอาการตอนนั้นยังไม่มีอาการพอรู้สึกเริ่มมีอาการก็คิดท้อเหมือนกันว่ากูจะเป็นเหมือนพี่หรือเปล่าเนาะก็คิดมากหลายยาก็ป้องกันอยู่หายาอะไรทานนวดเนื้ออะไรดีก็รักษาแล้วจ้ะได้รับของพี่น้องน้อยที่รักษาอะไรมาบ้างครับพี่จะฝังเข็มแล้วก็นวดไฟฟ้าน่ะพี่ก็ขึ้นไปรักษาที่กรุงเทพหมอจีนพี่ก็ใช้ฝังเข็มก็มียามาทานเป็นขวดเป็นพันก็ซื้อสู้มันก็ไม่หายจ้ะไม่กินก็ไม่หายก็พี่ก็เลยท้อก็ไม่กินอ่ะปล่อยปกติพี่จะเดินได้ก็ต้องกระแทกกระเกาะแขนหลานไปได้ใช่ไหมแต่นี่มันล้มพี่ก็เลยไม่เดินอีกเลยท้อมันก็คือว่าตอนนั้นยังไม่มีหน่วยงานอะไรนี่ช่วยมันนี่นะยืนเกาะโต๊ะเกาะอะไรพี่ก็ล้มยันแขนขึ้นพี่ก็กลัวเป็นหนักพี่ก็เลยเป็นทุบเป็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่ย้ายเป็นหนักไปคนนี้ลักษณะของอาการปัจจุบันก็ดุกดิกได้แต่มันก็ไม่มีแรงดิกนี่คือขาก็ปกติได้ไปที่เท้านี่ก็คือขยับได้แต่ยกไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยงอเหยียดก็เหยียดก็เหยียดได้อย่างเงี้ยก็ดุกดิกงอเองไม่ได้ต้องให้มีผู้ดูแลมางอให้ถ้าละเอียดตรงนี้มันปวดเมื่อยแล้วก็งอหักมาตั้งได้แต่ตั้งนานงอเขาก็ช้าอีกแล้วแขน2ข้างแขนข้างนี้ต้องค้ำไว้ตลอดถ้ามีแรงต้องค้ำไว้กันล้มยกขึ้นมานี่ล้มเลยใช่มั้ยครับยกแขนมาบนโต๊ะนี่ล้มเลยได้ค่อยๆได้ยกได้อยู่แต่ต้องระวังเวลาเด็กเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องระวังเวลาเข้ามาโดยบางทีมันก็จะมาชนเราเงี้ยอุ้ยบางทีเกือบล้มเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวพยุงหนึ่งแล้วก็ใช้แขนใช้ทุ่มมากใช้แขนนี่พับค้ำไว้แขนนี่ค้ำไว้แล้วก็โต๊ะถ้าส่วนแขนข้างขวาถ้าส่วนแขนขวาการโทรศัพท์มาแล้วก็รับได้อะไรอะไรเปิดโพก็คุยได้ถ้าเขามีหน่วยงานให้เขียนหนังสือแล้วก็เขียนได้อยู่ได้ยกขึ้นไม่สูงไม่ได้คุยกับป้านกน้อยก็สะท้อนให้เห็นว่าคือความเป็นครอบครัวที่ยังอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีคนดูแลอันดับแรกก็คือว่าเห็นแล้วน่าสงสารน่าเห็นใจมากๆกับความเป็นอยู่ที่ต้องไร้แขนไร้ขาใช้แต่ตัวแล้วก็ปากในการที่จะสื่อสารกับคนไม่ว่าคนที่มาช่วยเหลือหรือเพื่อจะช่วยเหลือพี่สาวทั้งสองคนบนบ้านซึ่งถ้าเกิดใครนึกภาพออกเนี่ยบ้านจะมีลักษณะ2ชั้นทั้ง3คน2คนข้างบนจะไม่พบกับ2คนข้างล่างจะได้ยินแต่เสียงในการพูดคุยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้างบนหรือข้างล่างเป็นอะไรไปคนใดคนหนึ่งเนี่ยคงจะได้แต่รับหรือได้รับรู้หรือได้ยินแต่เสียงเท่านั้นที่ว่าจะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะส่งความช่วยเหลือได้ยังไงอันนี้ก็
เห็นแล้วก็รันทดใจมากๆต่อมาได้คุยกับคุณป้าพรศรีซึ่งเป็นน่าถือว่าเป็นลูกสาวคนกลางก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าโดยสภาพก็อย่างที่บอกว่าโอเคคนที่ป่วยสภาพกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เห็นแล้วคือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ของคุณป้าพรศรีจะสังเกตว่าคือจะนั่งด้วยตัวเองได้แล้วก็มีไม้ค้ำที่ตัวแต่สิ่งที่ต้องเหนือจากความประหลาดใจก็คือความคิดต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสิ่งต่างๆที่ทำให้แกรู้สึกว่าน่าจะบั่นทอนตัวแกแต่กลับมีที่พึ่งหรือว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองนั้นสามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ดูเป็นคนอัธยาศัยดีมีเขาเรียกว่าดูบุคลิกที่เป็นมนุษยธรรมเชิงบวกฟังแล้วรู้สึกว่าน่าพูดคุยด้วยแต่พอเข้าไปคุยกันจริงๆเนี่ยชีวิตป้าแกเนี่ยวิกฤตหลายครั้งมากนะครับเพราะว่าวัยสาวแกที่แกมีแฟนเนี่ย25ตอนอายุ25เนี่ยจะแต่งงานอยู่2สัปดาห์อยู่อะมั่นปรากฏว่าแฟนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยสภาพจิตใจที่รับไม่ได้ต้องเสียคนรักตัดสินใจฆ่าตัวตายกินยาฆ่ายาแต่ก็รอดมาได้แต่หลังจากที่คุยกันเสร็จนะครับปรากฏว่าแกก็พบเจอกับอีกชายอีกคนหนึ่งที่ดูแลกันมาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจากแกไปก่อนอีกด้วยวัยอันควรซึ่งแกอยู่กับภาวะความสูญเสียกับการที่ถูกรู้สึกว่าเหมือนทอดอยู่ทอดทิ้งเหมือนจะมีความหวังเข้ามาใช่ไหมโอเคตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่พอมีแฟนเข้ามาแล้วก็มีแฟนของแฟนคนจากไปคือสูญเสียเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนภาวะของร่างกายที่แกเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จิตใจแกยังเข้มแข็งและแกมีทางออกของแกดีมากๆที่แกยังมีธรรมะมีการสวดมนต์ทำให้ตัวแกนั้นสามารถยืนหยัดหรือว่าขัดเกลาตัวเองให้รู้สึกว่าผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆที่มีทางรายการไม่อยากคิดเลยว่าหัวอกของคนเป็นพ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนที่ลูกๆต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้พ่อแม่ต้องขายที่ขายทางเพื่อเอาเงินมารักษาลูกๆจนหมดปัญญาที่จะรักษาเมื่อพ่อเสียแม่ของลูกๆอย่างยายพริ้งยังคงดูแลลูกๆต่อไปก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่งผลให้ลูกสาว3คนอย่างพี่ประชุมพี่พรศรีและพี่นกน้อยที่ไม่มีครอบครัวและอยู่ในภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องอยู่สู้ชีวิตต่อไปโดยต้องจ้างคนดูแลขณะที่พี่ศิวิไลโชคดีหน่อยที่มีสามีและลูกคอยดูแลทางรายการอดสงสัยไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้สมาชิกในบ้านนี้ป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนพิการถึง4คนถ้ามองว่าเป็นเรื่องกรรมพันธุ์เหตุใดพ่อแม่ของพี่ทั้ง4จึงไม่ป่วยแต่อย่างใดไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นมันจะดูเป็นแค่4คนเนี่ยมันเคยถามหมอไหมครับว่าเคยมันเกิดจากอะไรทำไมเป็นกันหมอเขาบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นเซลล์ตัวหนึ่งอะเซลล์อะไรหนุกไปก็เข้าใจอะเป็นภาษาอังกฤษที่เราเองก็พูดกันนะเราเองก็พูดกันพวกหมอเขาก็มาดูมาวิจัยดูเออเป็นเซลล์อะไรมุกเป็นแบบจำไม่ได้อะมาแล้วล่ะเขาก็บอกว่าเป็นเซลล์ตัวหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงเนาะเออใช่รักษาไม่ได้แล้วหมอสวดที่เป็นผู้เอาไปกันอยู่โรงเรียนในโรงพยาบาลเสาให้เนี่ยจ้ะเขาเข้ามาดูก่อนจะเราจะป่วยเคยมีสัญญาณเตือนในเรื่องของสุขภาพมีอะไรบอกหรือว่าอยู่ๆมันก็เดินมีอยู่มันก็เป็นกล้ามเนื้อขาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เฉยๆมันเหมือนปกติเราเนี่ยแหละไม่หยิกก็เจ็บนะหยิกอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะมีความรู้สึกแต่กล้ามเนื้อมันไม่มีแรงกล้ามเนื้อไม่มีแรงบางคนเขาบอกว่าไม่ได้กินนมแม่อะไรมันก็ไม่เกี่ยวเขาก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าสมัยโบราณก็ไม่ได้กินนมแม่อะไรกันกินนมกระป๋องเขาก็แข็งแรงกันเยอะที่มาเจออ่ะก็คือระยะเวลาที่แกเจ็บป่วยอ่ะก็ค่อนข้างนานแล้วข้อก็ยึดติดหมดแล้วก็คือประสานไปสมัยนั้นเป็นผอ.โรงพยาบาลเสาให้ก็แจ้งว่าเดี๋ยวให้เจาะเลือดไปนะจะอยากจะตรวจดูเกี่ยวกับสภาพร่างกายว่าทำไมทั้งบ้านเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันเลยแล้วก็จะไล่กันเป็นลำดับว่าจากพี่คนที่1คนที่2แล้วก็ไล่มาจนพี่น้องน้อยเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเนี่ยค่ะแต่ว่าพอมาเจาะเลือดแล้วก็ส่งตรวจแล้วคุณหมอออกมาเยี่ยมบอกผลแล้วก็คื
ผลเลือดทั่วไปปกติเหมือนคนทั่วไปอ่ะก็เลยไม่ทราบสาเหตุแต่ระบุในบัตรคนพิการจะระบุว่าทุกคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เลยหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเป็นจากเชื้อโรคหรือว่ามันเป็นด้วยกรรมพันธุ์ของเขาอะค่ะแล้วทางการแพทย์นี่เขามีสถิติหรือมีตัวบ่งชี้ไหมครับว่ากรณีที่เป็นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งครอบครัวเนี่ยมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการส่วนใหญ่หมอที่ออกมาแนะนำก็คือจะวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคที่มันถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมอะค่ะที่มันหาสาเหตุไม่ได้จากผลเลือดเป็นตั้งแต่พี่น้องมาในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเนี้ยค่ะแต่ละคนทั้งหมดนะฮะทั้ง3คนพี่น้องแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่พี่คนโตที่อยู่บ้านอีกหลังคือเขาก็มาตามความเชื่อตามภาษาชาวบ้านก็คืออาจจะมองเป็นเรื่องของเวรกรรมเพราะในเชิงวิทยาศาสตร์คุณหมอก็อธิบายไม่ได้ว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นกรรมพันธุ์แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นเฉพาะลูกก็ได้แต่สันนิษฐานตามประสบการณ์ของตัวเองตามความเชื่อตัวเองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวนี้ที่มีคนช่วยเหลือแต่ผมคิดว่าถ้าให้เลือกได้มีชีวิตแบบปกติของคนปกติมันย่อมดีกว่าเพราะชีวิตของผู้ป่วยที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยมันทุกข์ทรมานหรือมันมีความลำบากกว่าคนที่ป่วยปกติยิ่งอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีญาติไม่มีคนดูแลแม้กระทั่งจะอาบน้ำป้อนข้าวผมว่าแล้วในขณะเดียวกันหันไปมองด้านข้างพี่สาวเราก็เป็นน้องสาวเราก็เป็นผมว่าคือมันเป็นภาวะที่บีบคั้นมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยมันคงต้องช่วยเหลือต่อไปจนกว่าหมดอายุขัยกันไปข้างนึงครับพยาบาลพัฒนาบอกด้วยว่าภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่พี่ๆแต่ละคนเป็นไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วทำได้แค่พยายามไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนเท่านั้นก็คือจะมีอาการอ่อนแรงแขนและขาทั้งสองข้างเลยแต่พี่สาวคนโตเนี่ยจะเป็นมากหน่อยที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยจับนั่งพิงอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ในท่านั้นอะค่ะคนอื่นก็จะมีอาการรุนแรงน้อยลงไปหน่อยจนพี่นกน้อยเนี่ยถือว่าอาการน้อยที่สุดในบรรดา4คนที่เป็นที่พอจะโทรศัพท์ได้ติดต่อคนนู้นคนนี้แบบช่วยเหลือพี่น้องได้นอกนั้นพี่ข้างบนนี้จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอาศัยพี่นกน้อยคนเดียวที่ช่วยเหลือหรือประสานให้คนอื่นเข้ามาช่วยเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของการรักษาพยาบาลครับแต่ละท่านนี่มีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าการเข้ามาตรวจเช็คกันคือตั้งแต่แรกที่เข้ามาส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นมาระยะเวลานานแล้วอะค่ะก่อนตั้งแต่ตัวเจ้าหน้าที่จะเข้ามาอยู่พื้นที่เองตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่พื้นที่นับว่าเป็นนานที่สุดในจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานสาธารณสุขนะคะคือเข้ามาเนี่ยพี่เขาก็เริ่มป่วยนานแล้วด้วยแต่เขาก็ดูแลกันเองภายในครอบครัวค่ะจนเราได้รู้ข้อมูลเราเข้ามาก็คือกล้ามเนื้อหรือว่าข้อเนี่ยมันก็รีบไปข้อมันก็เริ่มยึดติดแล้วฟื้นฟูมันก็คือมันจะมีระยะเวลาในการฟื้นฟูถ้าระยะเวลานานเกินมันก็ฟื้นฟูไม่ได้เพียงแต่ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะก็คือดูแลไปตามสภาพไม่ให้เกิดมีโรคแทรกซ้อนโรคปอดโรคแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นของแต่ละท่านนี่มีความแตกต่างหรือว่าอาการใกล้เคียงแต่ว่าโชคดีคือพี่ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาแผลกดทับทั้งที่ไม่ได้นอนเตียงที่นอนลมนะคะเขานอนที่นอนธรรมดาแต่แกก็มีการแบบคนดูแลก็คอยพลิกตะแคงหรือว่าถ้าเริ่มมีรอยจ้ำแดงเนี่ยก็จะรีบเอายามาทาเพื่อไม่ให้มันลุกลามค่ะอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการดูแลใช่แล้วในส่วนของสาธารณสุขตำบลที่เข้ามาดูเราได้ช่วยเหลือในเรื่องไหนบ้างครับก็ช่วยเหลือตอนแรกๆที่เข้ามาดูเนี่ยจะมียายที่เป็นแม่ของพี่เนี่ยนะคะที่แกเพิ่งเสียไปเนี่ยยายจะดูแลลูกเองมาตลอดเลยก็จะมีช่วงนึงที่ว่ายายอุบัติเหตุล้มสะโพกหักต้องนอนโรงพยาบาลพี่พวกนี้ก็ไม่มีคนดูแลก็พอดีเราก็ประสานไปกับพัฒนาสังคมอะค่ะว่าจะมีแนวทางไหนที่จะช่วยเหลือบ้านพี่เนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยเขาเป็นบ้านที่มีต้องการความช่วยเหลือระดับรุนแรงเพราะว่ามีคนพิการถึง3คนในบ้านแล้วก็มีคนแก่อีกคนนึงทีนี้พี่พัฒนาสังคมเขาก็บอกว่า
มันก็จะมีหนทางก็คือปกติเนี่ยที่บ้านเนี้ยเขาจะจ้างคนดูแลมาอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดตัวนี่พัฒนาสังคมบอกว่าเขามีหลักสูตรอบรมผู้ช่วยเหลือคนพิการแต่ต้องไปอบรมที่กรุงเทพให้ทางสาธารณสุขเนี่ยหาจิตอาสาหรือหาคนที่ดูแลอยู่แล้วแต่ต้องไปอบรมที่กรุงเทพนะได้ใบประกาศกลับมาเนี่ยเขาจะให้เป็นเงินเดือนละ 5,000 บาทเพื่อมาดูแลทางบ้านเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือด้านนี้ก็คือประสานติดต่อหาพี่เขาไปอบรมตอนแรกพี่เขาก็ไม่อยากไปหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นแบบชาวบ้านเนาะไม่เคยที่จะไปอบรมกรุงเทพเขาก็คิดว่าเขาทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าลองไปดูเถอะถือว่าช่วยเหลือบ้านนี้จะได้แบบลดภาระของบ้านพี่นกน้อยไปให้ไปรับเงินเดือนกับพัฒนาสังคมแทนพอไปกลับมาก็พี่เขาก็เป็นคนดูแลบ้านนี้อยู่แล้วอะค่ะเขาก็ดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่เสาวลักษณ์สุขเกษมไม่เพียงเป็นเพื่อนพี่ประชุมและคอยมาดูแลเพื่อนเมื่อว่างแต่พี่เสาวลักษณ์ยังเป็นผู้ที่พัฒนาสังคมส่งไปอบรมเพื่อมาดูแลผู้พิการที่บ้านด้วยก็ทำงานด้วยกันลงทอพอตักน้ำด้วยกันอาบน้ำด้วยกันแล้วทำงานลงทอพอเป็นสาวก็ทำงานลงทอด้วยกันทำไปทำมาเพื่อนก็เดินขาลากเดินไปเดินมาก็ล้มเดินไม่ไหวก็ไม่ได้ไปทำงานพี่เขาเป็นก่อนพี่แล้วก็มาประชุมแล้วก็มาพรศรีแล้วก็มาคนล่าสุดนกน้อยเนี่ยเป็นไปทีละคนละคนละคนตอนอายุประมาณสัก25-30เนี่ยค่อยอ่อนๆกันไปทีละคนละคนในแต่ละวันอยากให้เล่าว่าเริ่มต้นกิจวัตรที่คุณป้าเข้ามาทำอะไรบ้างครับมา6:30ก็ขึ้นหาประชุมประชุมก่อนอมเกลือบ้วนปากชุบผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวผืนหนึ่งช่วงล่างผืนหนึ่งเปลี่ยนผ้าถุงเช็ดตัวล่างเปลี่ยนผ้าถุงยกเปลี่ยนที่นอนให้เขาค่ะที่นอนคืนผืนหนึ่งที่นอนกลางวันผืนหนึ่งแล้วก็ให้เขานอนก่อนแล้วให้เขานั่งสักประมาณให้เขานั่งครึ่งชั่วโมงค่ะให้เขานั่งนั่งก็เกาะเขาหวีผมทาแป้งเขาหลังทาแป้งให้เขาอะค่ะก็ให้เวลาเขาทีนี้เสร็จประมาณ8:00ไปหาพรศรีพรศรีก็เก็บมุ้งเอาลุกยกไปอาบน้ำพรศรีอะอาบน้ำเขาส้วมมาคือถ่ายไปเลยบางทีวันไหนเขาจะถ่ายก็ถ่ายไปเลยพร้อมอาบน้ำแต่งตัวก็ยกพรศรีเขามานั่ง8:00พอเสร็จอาบน้ำแต่งตัวยกมานั่งก็หาข้าวลงหาข้าวกันป้อนทีละคนตอนทีละคนค่ะแล้วใช้อะไรอาหารนี่เราเตรียมมาจากไหนทีก็มีปลามีอะไรก็ทอดไข่ทอดปลาทอดไข่ทีพระเขาก็ให้อาหารมาบางทีก็ไปซื้อหน้าโรงงานเลยค่ะก็มีทั้งซื้อบ้างทำเองบ้างจ้าแล้วข้าวกลางของผู้ป่วยรักษาที่อาหารการกินเป็นยังไงไม่กินได้ทุกอย่างที่เขาปกติเลยเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเขาเพียงแต่กล้ามเนื้อเขาแรงไม่มีแรงเขาจะชอบเหมือนไม่กินเหมือนเด็กง่ายๆปลาทอดไข่ทอดผัดอะไรเขาไม่น้ำพริกแกงส้มแกงเลียงอะไรเขาจะไม่ค่อยกินโลดโผนแล้วเขาระวังท้องก็การที่บ้านหนึ่งมีผู้ป่วย3 คนจึงเป็นไปไม่ได้แน่ที่จะมีคนดูแลแค่1 คนคุณพี่ทั้ง3จึงต้องจ้างคนดูแลเพิ่มทำหมดทุกอย่างอ่ะเพราะมาที่นี่ก็มา4-5มาทำทุกอย่างหุงข้าวเอาอาบน้องอาบน้ำล้างถ้วยชงถ้วยชามทำหมดที่นี่ในแต่ละวันที่มาลองไล่ลำดับว่าเราทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าเรามาถึงแต่เช้ามาถึงหุงข้าวแล้วก็เปิดประตูเอาข้างล่างพลิกก่อนแล้วก็ขึ้นข้างบนไปเช็ดตัวให้คนข้างบนเช็ดตัวข้างบนเสร็จให้นั่งเสร็จแล้วก็มาเอาทั้งนี้ออกล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ไปเอานอนแล้วก็ไปเอาอีกคนนึงอาบน้ำแต่คนหนักไหมถ้าคุณเคยทำแล้วมันก็ไม่หนักอ่ะ
เราจะรู้จังหวะรู้พลิกใช่ไหมใช่แล้วในส่วนของการวิธีการดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้เราฝึกมาจากไหนอ๋อไปสอบที่โรงพยาบาลสาวให้ค่ะต้องสอบฮ่าไปเรียนไปสอบถ้าแบบว่าเราก็พอมีความรู้ที่จะดูแลได้อย่างปลอดภัยมีอะไรข้อระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนป่วยคนป่วยพิการนี่ก็ต้องข้อระมัดระวังคือว่ามือไม้เขาอ่อนล้าเราพยายามถ้าเขานั่งหรือให้เฉยก็อย่าไปโดนปุ๊บล้มปั๊บเราต้องค่อยระวังข้างบนนี่ก็คือการนั่งเขาจะนั่งถ้าเราพลาดก็ล้มหัวทิ่มเหมือนกันมันระวังหมดทุกคนน่ะต้องค่อยระวังการดูแลก็คือต้องดูแลให้สะอาดไม่งั้นก็เป็นแผลกดทับพอคนนอนก็นอนนอนก็นอนอยู่เป็นที่คนนั่งก็นั่งเป็นที่เงี้ยมันลุกดิกไม่ได้ถ้าไม่มีคนยกไม่มีคนลากก็ช่วยตัวเองไม่ได้ในแง่ของการช่วยเหลือตัวเองแต่ละคนมีคนไหนช่วยเหลือได้ในระดับไหนบ้างไหมต้องเล่าให้ฟังก็คือทางนี้ก็คือแบบดุกดิกก็คือแบบบ้ามือเนี่ยก็จะนั่งดุกดิกได้เวลานั้นก็เขียนได้ข้างบนเขาเวลานั้นน่ะเขาจะไม้นั่งใช่ไหมเขาจะเอาอีกมือนึงถือไม้ขอเวลานั้นเขาก็จะคอยเกาะน้ำมาดูดเองอีกคนที่ว่านอนได้ท่าเดียวเขาก็ช่วยเวลานั้นเราต้องเอาน้ำมาใกล้ๆคอเขาเวลานั้นก็เขาก็จะใช้ไม้อ่ะจะมีไม้ให้สองคนน่ะจะมีไม้ไว้คอยเคลียร์หลอดเข้าปากเขาก็จะช่วยตัวเองถ้าเราเอามือเขาลงอย่างนี้เขาก็จะช่วยพัฒนาของเขาไม่ให้กล้ามเนื้อมันอ่อนไปก็ดีให้มันมีแรงบ้างให้มีแรงมันจะได้ไม่ยืดหมดไงก็คือเหมือนกายภาพเนาะเราต้องทำทุกวันไหมก็ทำเราก็ทำให้อย่างคืนนี้ก็ทำที่ก็ดึงขางอขานวดขางอขาเนี่ยทั้งเนี้ยเดี๋ยวนั่งงอเดี๋ยวก็นั่งยืดพองอมากก็ปวดถ้าเราให้นั่งท่านั้นมือตรงฝ่าเท้าอ่ะมันจะบวมขึ้นเหมือนอย่างข้างบนนั้นบวมพอบวมแล้วก็ตอนนี้ก็มันก็ไม่หายอ่ะเพราะว่าเราได้คนแบบได้จะนอนอ่ะเส้นมันก็ไม่ไปไหนอ่ะเราก็คอยนวดพยายามนวดแบบว่าไม่ให้มันยืดหมดเนี่ยให้มันมีว่าเออมีความรู้สึกว่าเราโยนอะไรปุ๊บเออเจ็บเออเนี่ยเอองั้นน่ะเขายังรู้สึกอยู่ก็คือว่าให้ระบบประสาทเลือดใช่ประสาทดีย้ายแบบถ้าเกิดเราไม่ทำงั้นเดี๋ยวก็ไปหมดเองปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่คำมั่นและพี่เสาวลักษณ์ดูแลพี่ประชุมพี่พรศรีและพี่นกน้อยได้ดีจนไม่มีแผลกดทับแต่ถึงกระนั้นก็มีข้อจำกัดที่คนดูแลไม่สามารถอยู่ด้วยได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเวลานอนกลางคืนหากเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นพี่นกน้อยจะโทรเรียกคนมาช่วยหรือเรียกรถพยาบาลมารับอย่างไรก็ตามในแต่ละเดือนจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.แวะเวียนมาคอยตรวจสุขภาพโดยรวมของพี่ๆทั้ง3คนอยู่แล้วเพิ่งเป็นอสม.มาได้10ปีแต่ว่าเขาให้มาผู้พิการ1คนกับอสม.1คนก็เลยรับมาทำที่นี่ค่ะปี56จ้ะตั้งแต่ปี56มาค่ะเข้ามาวันแรกอะไรเป็นเราได้รับข้อมูลมาว่ายังไงว่าให้เข้ามาดูคนพิการอ๋อเขาคือดูเป็นคนคืออันนี้ดูหลังนู้นนะคะแต่เขามีสามีค่ะก็มาช่วยวัดความดันมาช่วยแบบว่าซื้ออาหารอะไรมาให้เขาทานมั่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือเท่ากับว่าไม่ได้ดูแลบ้านนี้เป็นหลักตอนแรกจ้ะก็คือดูแลพี่สาวคนโตจ้ะของแต่อันนี้ก็มาช่วยวัดความดันให้เขาแล้วมาดูแลบ้านนี้ได้ยังไงอ๋อมาดูแลบ้านนี้เหรอก็อยู่ใกล้กันนะเนาะก็มาวัดความดันเสร็จแล้วก็เขียนแล้วก็ไปส่งรายงานหมอแล้วกิจกรรมที่เรามาในแต่ละครั้งเราทำอะไรนะครับก็ซื้ออาหารมาให้เขาทานมั่งแล้วก็มาบอกให้เขาขยับแขนขยับหัวไหล่อะไรมั่งเผื่อไหล่จะได้ไม่ติดอะไรกันเนี้ยนะคะให้เขาออกกำลังกายแบบว่าเขาเดินไม่ได้อยู่แล้วนะคะบอกให้เขาโยกแขนโยกขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยกไม่ได้อยู่แล้วแต่ยกยักไหลอะไรเงี้ยได้อยู่บ้านนู้นน่ะนะคะแต่บ้านนี้ก็นอนทำอะไรไม่ได้แล้วได้เข้ามาทำลองทำดูใช่ไหมค่ะแล้วในส่วนของบ้านหลังนี้เราเข้ามาบ่อยแค่ไหนก็มาทุกเดือนละค่ะเดือนละครั้งบ้างสองครั้งบ้างอะค่ะก็เข้ามาดูแลอาการจ้ะที่บ้านนู้นจะเข้าเหมือนกันค่ะเดือนละครั้งเหมือนกันค่ะครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วประเมิน4ปีที่ผ่านมาระดับของอาการปวดแต่ละคนเป็นครับมีอะไรน่าห่วงไหมก็ไม่น่าห่วงเขาก็สดชื่นดีนะเขาเห็นอสมมาเขาก็ยิ้มอารมณ์ดีการที่พี่ประชุมพี่พรศรีพี่นกน้อยป่วยจนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำงานไม่ได้มา 20-30 ปีแล้วส่งผลให้ไม่มีรายได้แถมยังต้องมีรายจ่ายในการกินอยู่และจ้างคนดูแลแม้จะมีหน่วยงานรัฐอย่างพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีที่ให้เงินสงเคราะห์แต่ก็คงไม่ตอบโจทย์รายจ่ายทั้งหมดเริ่มจากการที่เราต้องให้เขาได้สิทธิ์ก่อนแล้วก็ได้เบี้ยยังชีพมีการในส่วนของการช่วยเหลือนะภารกิจเนี่ยในเรื่องมันจะเป็นเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของเราเนี่ยมีหลายหน่วยที่มีเงินช่วยเหลือนะครับว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือของกองทุนคนพิการเงินของกรมสภาพคนพิการก็จะมีเงินช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์นะครับก็ครั้งหนึ่ง 2,000 บาท 3,000 บาทแล้วก็จะมีเงินของหน่วยงานต่างๆของเช่นของศูนย์พัฒนาสังคมเนี่ยตอนนั้นก็จะจ่ายเงินเฉพาะครอบครัวแล้วก็บ้านพักเด็กก็จะจ่ายเงินเกี่ยวกับส่งครอบครัวให้รวมๆหลายหน่วยแล้วก็เป็นหมื่นนะช่วงที่เราจ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยหลายตังค์นะก็จ่ายเงินเนี่ยเราไม่ได้จ่ายครั้งเดียวนะเงินเนี่ยตามระเบียบจ่ายได้ปีหนึ่งสามครั้งนะครับแล้วก็จ่ายกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของคนพิการเนี่ยก็ได้ใช้สิทธิ์กู้เงินกองทุนคนพิการมา 60,000 บาทที่มาเห็นขายของเนี่ยมันเป็นเงินกู้จากกองทุนคนพิการนะครับปลอดดอกเบี้ยแล้วก็ชำระระยะยาวชำระเพียงเดือนละ 1,000 บาทเองนะครับไม่มีดอกเบี้ยก็เป็นทุนให้เขามาซื้อของขายเนี่ยคือสิ่งที่เรามองนะครับสิ่งที่เราจะให้เขาในอนาคตเนี่ยคือสำคัญคือให้ผู้พิการมีรายได้เป็นหลักครับแล้วก็เรามีสิ่งที่เราให้อย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจะมีผู้ช่วยคนพิการเนี่ยจะมาดูแลคนพิการเนี่ยโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยทางสำนักงานจ่ายให้ผู้ช่วยคนพิการเขาจะได้รับค่าใช้จ่ายต้องจ่ายเขาเป็นชั่วโมงนะครับเขาก็จะมาวันหนึ่งหรือสองสามวันมาครั้งหนึ่งจะมาดูแลช่วยเหลือคนพิการนะครับเขาจะมาทุกวันแต่ว่าเราก็ค่าใช้จ่ายค่าชั่วโมงเนี่ยเราจ่ายให้โดยใช้เงินของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ารถค่าลาของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยเราจ่ายให้เพราะนั้นเราจัดคนมาให้ดูแลอยู่โดยที่จะออกค่าใช้จ่ายเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าคนเหล่านี้เขาจะมาดูแลคนพิการได้เราจัดมาให้จ่ายค่าใช้จ่ายให้เสร็จเลยจัดเรื่องคนมาดูแลให้เงินสงเคราะห์แล้วก็ให้เงินทุนประกอบอาชีพนี่คือสิ่งที่เราทำให้อยู่แล้วก็มีการมาเยี่ยมเยียนดูแลกันนะครับคุณอนันต์บอกด้วยว่าขณะนี้มีคนพิการในจังหวัดสระบุรีที่จดทะเบียนกว่า 18,000 คนดังนั้นสิ่งที่พัฒนาสังคมจังหวัดสระบุรีกำลังทำคือพยายามให้ท้องถิ่นเปิดศูนย์บริการคนพิการให้มากขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลคนพิการเหล่านี้ขณะที่ทางเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ก็ได้ให้ความช่วยเหลือพี่ๆที่พิการทั้ง4คนนี้ทุกๆเดือนประมาณ 5,000 บาทครอบครัวนี้เกี่ยวกับการติดเตียงนี่ต้องกับผมมาลงตำแหน่งนายกประมาณ6ปีกว่าผมก็เห็นก่อนนั้นแล้วนะครับพอผมเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกผมก็มาดูแลอยู่ตลอดเป็นประจำนะครับเขาเราจากการรับเรื่องราวแล้วเราเข้ามาลงพื้นที่เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของ3พี่น้องหรือครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเรียนกับรายการอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วครอบครัวคุณยายพิงค์เนี่ยเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาท่านก็ได้เสียชีวิตนะครับท่านก็อายุประมาณ91ปีนะครับเพราะท่านเสียก็ครอบครัวนี้ไม่มีใครดูแลเลยนะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากไม่ว่าจะเป็นทางอนามัยนะครับอสมนะครับพี่น้องประชาชนและทางเทศบาลนะครับก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวยาพิงเพื่อช่วยเหลือรายได้ให้มาเสริมนะครับจริงๆแล้วครอบครัวนี้นั้นมีรายได้จริงๆแล้วก็จะมีเบี้ยผู้ยากไร้ประมาณ800บาทแต่มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะครับจริงๆค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณสัก 5-6,000 ก็ไม่พอนะครับเมื่อปีประมาณ56นะครับผมก็ได้จัดตั้งกองบุญขึ้นกองหนึ่งชื่อว่ากองบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ก็คือครอบครัวคุณยายพิงค์นะครับได้จัดทอดผ้าป่าขึ้นเมื่อปี56ได้จำนวนเงินประมาณเก
ือบ 300,000 บาทแต่มาถึงปัจจุบันนี้มันก็ล่วงเลยเวลามาหลายปีแล้วนะครับเงินก็จะหมดนะครับผมก็ระดมความคิดกันว่าจะจัดทอดพระป่าในวันที่12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วจากการช่วยเหลือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ปัจจัยมาเนี่ยความต้องการป่วยจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการจริงๆหลักๆมีอะไรบ้างครับจริงๆนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเดือนนึงนะครับผมจะให้ค่าใช้จ่ายเขาประมาณ 5,000 นะครับส่วนเงินที่รายได้ที่มอบให้จำนวน 5,000 เนี่ยเขาก็จะไปจ้างนะครับมีไม่ว่าจะคนดูแลคนอาบน้ำทุกอย่างนะครับเขาต้องจ้างเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับทุกสิ่งต้องอย่างต้องจ้างนะครับและยังบางทีมีผู้จะบุญช่วยบ้างก็มีนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าชีวิต3พี่น้องที่ป่วยและพิการตามพี่สาวคนโตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้แต่มดกัดก็ยังไม่สามารถปัดออกเองได้ครอบครัวก็ไม่มีแถมต้องจ้างคนดูแลสภาพจิตใจจะบอบช้ำย่ำแย่เพียงใดชีวิตที่ไร้ความหวังว่าอาการป่วยจะหายจะยังสามารถดำรงอยู่ได้เพื่อสิ่งใดเดี๋ยวไม่เคยคิดอะไรมากเฉยๆเองจ้ะวันไหนก็คงกรรมเฒ่าทำมาแค่ไหนเดี๋ยวก็หมดเวรนะนี่แค่อายุ40มาเลยมาแล้วเลยเป้าแล้วเนาะแต่ตั้งเป้าแค่40จ้ะไม่รู้อยู่ทำไมนานแล้วเนี่ยเนาะแต่กินข้าวได้นอนหลับเนาะแต่มันไม่มีแรงโรคอะไรทั้งบ่นด่าตัวเองโอ้โหตัวเองตอนแรกๆคิดอยู่เห็นแม่ที่ร้องไห้ช่วงนั้นแม่ก็หลงมากร้องไห้แต่ก็ทำไงเราเกิดมาแล้วต้องสู้เดี๋ยวคิดมันใจมันตกอ่ะถ้าคิดมากใจตกเขาคิดเอาเขายิ่งกว่าเราอีกบางทีเห็นในโทรทัศน์อ่ะกินอยู่ลำบากยิ่งกว่าเราทำไมเราอยู่กินนี้เราต้องสู้เราไม่กินไม่ใช้ก็โอเคไม่ต้องคิดอะไรมากถึงดวงจะไปก็ขอไปสบายสบายคิดแค่นั้นเองมองอนาคตตัวเองว่ายังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายคาดหวังไหมว่าอยากจะกลับคิดหมอเขาบอกไม่หายหมอเขาวิจัยแล้วไม่หายคือก็คิดแค่ปงตกขมุดเวรก็ไปอย่างนั้นแหละไปสบายสบายอย่าให้ลำบากกว่านี้เลยยังไงฟะส่วนมากอย่าเอาธรรมะจำใจของเราเองถึงสบายใจแสดงว่าใช้ธรรมะในการช่วยขับกล่อมตัวเองจ้ะคือจิตนิ่งมากถ้าได้สวดมนต์หรืออะไรจิตนิ่งมากไม่คิดอะไรคือไม่ฟุ้งซ่านคิดท่องถ้าวันไหนถ้าไม่ได้ท่องหรืออะไรเนี่ยเราเหมือนจิตตกคือถ้าเราสวดมนต์หรืออะไรเนี่ยจิตใจเราก็ดีขึ้นจิตใจสงบขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ก็ไม่คิดอะไรมากคือฟังเทศมั่งอะไรมั่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่จะไม่ท้อจะไม่คิดฆ่าตัวตายอะไรเกิดก็ให้เกิดคือคิดสิ่งเดียวคือว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเราคิดข้อนี้ไว้ตลอดถ้าเราเป็นคิดว่าคนนู้นเขาดีกว่ารวยกว่าเราเป็นอย่างนี้คิดไปแล้วก็ท้อเราต้องคิดคนที่ด้อยกว่าเราเราต้องคิดคนที่ต่ำกว่าเรายังมีคิดอย่างนี้บางทีเพื่อนก็โทรศัพท์มาคุยบ้างที่เคยทำงานด้วยกันเคยเรียนด้วยกันก็โทรมาคุยบ้างจ้ะแล้วคิดแล้วฟังเพลงอะไรนี่ก็นั่งคุยกับนกอะไรว่าอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้าเราก็ทำให้จิตใจเราล่าเริงเราโมจะเป็นเราเป็นพิการแบบนี้เราจะทำทุกคนก็ทำให้ชีวิตเราบ่อนไปถอนชีวิตทำลายชีวิตเราไปก็ต้องทำให้ล่าเริงจิตใจเราล่าเริงไปจะไปคิดเศร้าหมองคือดูจากแต่ละคนที่ตอบคำถามนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในไกลๆเนี่ยทุกคนยอมรับชะตากรรมที่ตัวเองเป็นแล้วแต่ถ้าจะมองเข้าไปลึกจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้ทุกคนมีความกังวลหมดแล้วครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดตัวเองเข้าขั้นวิกฤตจะมีใครดูแลหรือว่าใครจะเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดูอย่างป้าประชุมเนี่ยก็จะรู้สึกโชคดีที่มีคุณป้าสาวรัตน์ที่เป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่วัยสาวคอยดูแลแต่ก็ในใจก็อดลึกไม่ได้หรอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตัวเองต้องการความช่วยเหลือ
แต่ไม่มีคนช่วยเนี่ยจะทำยังไงผมว่าภาวะของความกังวลเนี่ยมีอยู่ได้ฟังความรู้สึกของพี่ประชุมพี่พรศรีและพี่นกน้อยแล้วทางรายการอดรู้สึกชื่นชมในความคิดของพี่ๆทั้ง3ไม่ได้นี่อาจเป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าแม้ร่างกายจะถูกบั่นทอนจากโรคภัยที่คุกคามแค่ไหนขอเพียงแค่จิตใจเข้มแข็งมีสติเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่พี่ๆทั้ง3เป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถส่งไปได้ที่บ้านคุณยายพลิ้งบุญยสิทธิ์เลขที่2หมู่1ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี18160หรือหากช่วยเหลือเป็นเงินโอนไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเสาให้ชื่อบัญชีนางสาวพรมงคลบุญยสิทธิ์เลขที่บัญชี131-0180-385ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงชีวิตจริงที่เกิดในสังคมแต่สำหรับชีวิตของคนเรานะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหามากมายเพียงใดก็คงต้องต่อสู้และฝ่าฟันกันต่อไปสิ่งที่สำคัญแรงใจหรือกำลังใจต่างๆที่จะส่งให้กับคนที่กำลังท้อแท้หรือว่ากำลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันครับก็หวังว่าเรื่องราวดีๆที่นำเสนอวันนี้คงจะเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนที่กำลังประสบความท้อแท้หรือประสบปัญหามากมายและยังหาทางออกไม่ได้เพราะชีวิตทุกๆคนนะครับจะต้องฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆไปให้ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่อยู่ในภาวะต่างๆที่กำลังท้อแท้กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ครับรายการคนจริงใจไม่ท้อวันนี้ก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับกลับมาพบรายการของเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062-650-5274สถานีโทรทัศน์ News 1นำโมไตซึไตเวย